พวกเราเกือบแล้ววันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นแมปผีในเกมโลบอกกันนะครับแมปผีดูไงเห็นเขาบอกว่าสถานที่นี้นะมันน่ากลัวมากเลยนะฉลามอะไรนี่มีชาร์ปเตอร์1กับชาร์ปเตอร์2ฉลามดูนี่งั้นเราก็ต้องไปชาร์ปเตอร์2สินะเฮ้ยเราต้องไปวันก่อนดิโอเคฉลามไปเราเข้าไปเลยดีกว่าดูซิครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โหไอ้บิชอปด้วยสถานที่นี้นี่มันแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะครับโอ้โหมีแบบว่าขี้ตะไคร่กำแพงนี่แบบว่าอย่างเก่าโอ้ยดูดิฉลามมันมีให้เราเลือกไว้ว่าเราจะเล่นแบบไหนมีอันนี้คือเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะแล้วนี่คือ2เพลเยอร์แล้วนี่ก็3เพลเยอร์เราไป2ดิฉลามไหมโอ้ยแต่ว่าภาพมันสวยมากเลยนะฉลามฉันว่าเออไปเข้าเลยฉลามเออโอเคลาก่อนนะทุกคนลาก่อนเอาล่ะเขาบอกว่าPlease increase your volume if you violate ตอนสเต็ปเกมผีทุกคนเราจะต้องเฮ้ยโอ้โหตกใจเบิร์ดเอาล่ะทุกคนเรามาอยู่ในชาร์ปเตอร์1 Asylum นะฮะแล้วเกมโลบอกมันเป็นภาพน่ารักมันจะไปน่ากลัวได้ยังไงใช่ไหมฉลามอาจจะมีเอฟเฟกต์กับตู้รู้อย่างนี้ก็ได้นะจะกบแม่เอฟเฟกต์มันไม่เคยทำให้ฉันกลัวเขาบอกว่านี่คือ horror game อืมแค่นี้แหละแปลเป็นแค่นี้แหละเฮ้ยโอ้โหฉลามเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเสียงแบบดังมากฉันชอบเสียงพิมพ์ดีดมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอลดเสียงก่อนตอนนี้เราอยู่กัน2คนนะในลิฟต์เฮ้ยแล้วดูภาพทำไมภาพมันสวยจังเลยและของนายเป็นเฟิร์สเพอร์ซันหรือเปล่าเป็นเหมือนกันเฮ้ยไหนลองซูมบอกดิไอ้ซูมไม่ได้ด้วยใช่แล้วเราต้องเปิดไฟฉายฉลามโอ้โหไฟฉายนี่สว่างมากอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนหายเหรอ missing person โจนาล่าสุดที่เห็นนะเขาบอกว่าอะไรเธอกำลังไปวอชรูมห้องอาบน้ำแหละใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยอะไรทุกคนไหนไอ้ฉลามต้องปิดไฟฉายดิโอ้ยโอ้ยมืดมากมืดมากดูดีๆแล้วไฟฉายเราไม่ได้ส่องไปข้างหน้านะมันส่องอยู่รอบตัวเลยเออใช่อะไรเราเดินไปเลยฉลามโว้ตรงนี้มีประตูอะไรอ่ะเปิดไปได้ไหมเปิดไม่ได้อ๋อเราเดินชนประตูได้เลยเหรอโอเคมีเก้าอี้ตรงนี้นายคิดว่าพวกเราจะตกใจไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งก็พวกเราเป็นฉลามนะเป็นฉลามกับกบนะคงไม่กลัวผีหรอกเอโอ้ทุกคนมันมืดมากเลยฉันควรที่จะหาไฟออสวิตไฟสวิตไฟโอเคนี่ไงสวิตไฟฉายไงจะกบนี่ไงปิ๊บปิ๊บสวิตไฟฉายจะกบตรงนี้เปิดได้เข้าไปเลยแล้วมีอะไรต้องเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่าอะไรโอ้ไฟสีแดงสวิตนี่เองเปิดแล้วเจเนเรเตอร์แอคทีฟเจเนเรเตอร์เปิดแล้วเหรอใช่เขาบอกว่ามีบางอย่างมันเปิดเอ้ยประตูที่เราเปิดไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราลองย้อนกลับไปดูไหมใช่ลองกลับไปดูประตูที่เปิดไม่ได้ในตอนแรกเอาล่ะทุกคนเปิดได้ไหมตัวเนี้ยอ๋อน่าจะไม่ได้ละมั้งโอเคเฮ้ยตรงนี้เปิดได้เจ้ากบเฮ้ยโอ้ทำไมมันมืดจังเลยโอ้มันมืดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเฮ้ยมีภาพศิลปะโอ้อาจจะมีประวัติก็ได้ห้องนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอ่ะเกมนี้มันเอาโหโลบอกห้องนี้มีทางไปต่อด้วยเจ้ากบมาโอ้ยโอ้ยโอ้ไฟฉายดับชิบหายแล้วโอ้ผีแบบว่าปิดไฟอัตโนมัติประหยัดไฟแล้วมันดับไฟฉายของเราได้ยังไงเนี่ยอะไรทุกคนไปกันเลยโอ้ยนี่มันขึ้นไปชั้นบนนี่เราสำรวจชั้นล่างก่อนไหมเราขึ้นไปก่อนบางทีมันอาจจะให้เราไปตรงนี้ก่อนก็ได้เดินไปก่อนเอโอ้บรรยากาศนี่น่ากลัวมากเลยทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนเอ้ยอะไรไฟแดงๆโอ้ฉันตกคือฉันตกใจไฟแดงมากเลยอ่ะเอ้ยมือวุ้ยมือใครวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยเราต้องไปกดสวิตช์ไฟหรือเปล่าฉลามเนี่ยสวิตช์ฉันว่าน่าจะอาจจะเปิดไฟหรือเปล่าโอ้ไฟเปิดแล้วเขาบอกโอ้โอ้ยนี่เปิดแล้วเนี่ยมืดเหมือนเดิมเลยเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นอยู่นะเออสว่างอยู่เออกระจกเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่มาตีกระจกเลยเนาะเออไปต่อเลยดีกว่าอ้อนี่มันทางตันแล้วนี่เฮ้ยดีเนี่ยที่เรามาตรงนี้ก่อนใช่พอเรามาปุ๊บเราก็จะเจอแบบว่าที่เปิดไฟไงโอ้ยเดินกลับไปจะเจออะไรไหมเนี่ยเราก็ต้องลงไปด้านล่างต่อนะเราขึ้นเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันมีเซ็นเซอร์ไฟแถวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเดินผ่านแล้วมันไฟมันดับใช่ว่าน่าจะนะสว่างแล้วโอ้เจิดจ้าโอ้เจิดจลาดสุดยอดเนี่ยลองปิดไฟฉายดิมันจะเป็นไงโอ้เฮ้ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยว่ะเอ้ยเปิดไฟฉายมันสว่างเกินไปนะบางที
เฮ้ยโฮมที่นี่ฝุ่นเยอะจริงเลยฝุ่นเยอะจนฉลามจามเราเดินไปต่อเลยดีกว่าข้างหน้าน่าจะมีอะไรเฮ้ยมีห้องอยู่ฝั่งนี้โอ้ฉันว่าทางตันเปิดไม่ได้ว่ะเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูหรือเปล่าเนี่ยใช่ลองไปดูไอ้ห้องแรกเผื่อห้องแรกมันเข้าได้หรือว่าในห้องเจเนเรเตอร์มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าลองเข้าไปดูกันไม่รู้อ่ะบางทีเอ้ยทำลายเกาะได้ปะเอ้ยทำไมมีตรงนี้คืออะไรทำไมมันดูแบบมีร่องเข้าไปอ้าวก็อยู่ได้นี่วะฉลามในตัวใหญ่ในเข้าไปได้ไงวะเนี่ยฉันขมิ้วพุงไงมันจะมีห้องที่เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ลองไปดูก่อนเผื่อมันจะเปิดได้แล้วนี่ไงเฮ้ยได้แล้วจริงด้วยโอ้โหประตูล็อกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าไปเลยเปิดมาปุ๊บก็โอ้ยนี่มันห้องส้วมใช่ไหมเออนี่ไงนี่คือห้องน้ำหรือเปล่าที่แบบว่าชื่ออะไรนะโจหน้าเหรอเออโอ้ยนี่โจหน้าจะหายไปก็ไม่แปลกหรอกเนี่ยน่าจะถูกโซส้วมดูดไปโซส้วมใหญ่เหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงตัวชันเลยเนี่ยอันนี้คือโอ้โหนี่นั่งหน้าเลยเนี่ยลงไปทั้งตัวเลยเนี่ยถ้าส้วมเนี่ยนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่โจหน้าหายไปน่าจะกบมาฉันว่าส้วมนี่โหสนิมเต็มเลยไม่น่านั่งเลยอันนี้กดเปิดใช่ไหมโอเคแล้วก็โอ้โหดูสนิมเคลอะมันบอกว่ามีบางอย่างเปิดออกอะน่าจะเป็นประตูท้ายนั่นนะนาอ๋อเออใช่ประตูท้ายที่เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมี Chapter 2ก็แสดงว่าเราอาจจะเล่นเกมนี้ไป2พาร์ทก็ได้นะเออก็ดีนะโหยร้อน2พาร์ทล่าท้าผีปึ๊บโอ้เรียบร้อยเปิดได้แล้วโอ้ยนี่เป็นการขึ้นไปชั้น2ทุกคนโอ้โหตกใจไฟดับไอ้จะกบฉันจะใต้บันไดนายเดินไปเดี๋ยวฉันเป็นเหมือนผีไงเดินมาเว้ยเอ้ยอะไรคือบันไดหนีไปเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้คือไปชั้นไหนวะเนี่ยชั้นสองแหละบรรยากาศเกมก็ทำมาดีอยู่นะรอยเลือดเฮ้ยมันที่กระจกเลยใช่มือมันเริ่มเลยเฮ้ยแสดงว่าเขาใช้มือปีนขึ้นมาสินะไม่รู้เออมีประตูสองอันด้านซ้ายเปิดด้านซ้ายก่อนมีไหมโอ้ด้านซ้ายเข้าได้วะเปิดได้เป็นเตียงพยาบาลโอ้นี่คือห้องของคนไข้เราสามารถเปิดนี่ได้ไหมไม่ได้เอ้ยเปิดฟังไอ้นี่วิทยุเปิดฟังเข้าไปฉันได้ยินเสียงฉันเมื่อกี้เมาส์ฉันสะบัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนมันพื้นมันยุบมาฉันมองผิดหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันทุบกระจกปะเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเลือดมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เสียงมันดังมากเลยโอ้ฉันมองไม่ทันเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนฉันเมาส์สะบัดฉันมองอะไรไม่ออกโอ้ยโรบอกมันเอาว่ะทุกคนโรบอกนี่เห็นไหมเกมน่ารักแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ฮะมีประตูอีกบานนึงด้วยอ่ะฉันสำรวจก่อนแป๊บนึงนะเนี่ยมีประตูอีกอ่ะเฮ้ยเออลองเปิดดูโอ้โหท้องเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยอ๋อฉันนึกว่ามันจะวิ่งเข้ามาต่อยฉันซะอีกเฮ้ยอะไรวะน่ะเขาบอกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่ออกจากที่นี่กันเถอะสมควรรู้ตัวตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่โหพูดออกแต่ว่าต้องเข้ามาหาทางออกไม่ได้เออแล้วนี่ก็มีประตูเปิดไปอีกฉลามโอ้ยคือห้องอะไรอ่ะห้องข้างหลังห้องน้ำเหรอเฮ้ยเราสามารถเปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอ้าวเปิดได้ด้วยเอ้านี่ไงเข้าไปได้ด้วยเหรอโอเคลองเข้าไปดูไปอ่ะโอ้ยนี่ผีช่องแอร์แน่ทางนี้จะมีอะไรไหมเฮ้ยมันเป็นทางลงอ่ะเจ้ากบแล้วเราก็ต้องลงนี่ฉลามเฮ้ยเดี๋ยวลงไปด้วยโอ้ยใช้ดับเบิ้ลสองน้ำหนักทางไหนดีอ่ะทางนี้เราเลี้ยวขวากันเฮ้ยอะไรอ่ะหน้าต่างนี่จะมีตัวอะไรโผล่มาไหมเนี่ยฉลามเดินไปดิเออนั่นเฮ้ยอ๋อไม่มีโอเคฉันให้นายเป็นฉลามทดลองฉันไม่ใช่หนูทดลองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงใครเดินวะอ๋อน่าจะเป็นเด็กส่งพิซซ่านะหรือไม่ก็แก๊ปอ่ะฉันเรียกสั่งเมื่อกี้โอ้ยนายยังมีอารมณ์นะฉลามเสียงคนเดินเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเดินแล้วก็มีโซ่โอ้ปิดไฟอีกแล้วโอ้โหสะดุ้งหลายรอบแล้วเกินอ๋อไม่ใช่ประตูอ๋อผมมืดแล้วถูกแล้วอ๋อเอ้ยนี่มันเอามันให้เราขึ้นไปอีกเหรอเนี่ยตรงนี้เออตอนที่มันตกใจดังๆนั่นโหผมตกใจมากเลยทุกคนแล้วเราก็มองไม่ทันเลยแล้วอ่ะเฮ้ยผู้ใดนะฮะมันทำยังไปเดินไปหามันนะปิดไฟจะได้ไม่เห็นมันไงก็ไม่กลัวแล้วเราปิดไฟอ๋อเราปิดไฟเดินนะโอเคเดินเลยอ๋อมันหายอ่ะเอ้าแล้วก็มีรอยเลือดว่ะ
ขาท่านจะเป็นผีผู้หญิงนะฉันว่ามุกเมนอีกนั่นแหละไอ้นี่นายรู้ด้วยเนี่ยฉันเล่นมาเยอะแล้วมุกเมนเนี่ยอ๋อโอเคเฮ้ยไอ้อะไรเมื่อกี้พอฉันเดินผ่านมันมีภาพผีขึ้นมาเดี๋ยวฉันเดินโอ้ยดีนะนายเจอก่อนแล้วฉันไม่ตกใจถ้าฉันเจอฉันคงตกใจมากๆตรงนี้ก็มีรอยเลือดแล้วก็มีเอ้ยห้อง10เอ้ยจริงๆโจหน้ามันอยู่ห้อง13ใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดนะเออฉันไม่ได้อ่านว่ะไอ้ตรงนั้นนะเอาเหรอโอ้ก็มีแมลงวันก็มีประตูนี่ห้อง13โอ้นี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนี่ยมันแบบยังกับศพเลยมีมือแปะมือขนาดใหญ่เปิดเลยแม่เจ้ากบเปิดเลยนี่คือห้องที่โจหน้าอยู่หรืออ้าวเปิดไม่ได้อ้าวน่าจะต้องหากุญแจอะไรโอ้เปิดได้ห้องนี้เปิดได้วะตรงนี้จะมีอะไรครับอ๋อมีเจเนเรเตอร์อ่ะมันกดได้ไหมเออกดเปิดแล้วกดเปิดเลยอ๋อมันทีอาจจะเป็นเปิดห้อง13ก็ได้นะไอเนี้ยเอองั้นเราไปดูห้อง13กันดีกว่าเปิดห้อง13ไม่ได้ฉลามแล้วห้องก่อนหน้านี้ล่ะห้อง10ห้อง10เปิดได้เอาว่ะดูสิครับว่าทีวีเก่าๆ1อันตรงนี้อ๋อนี่ไงมีเครื่องเจเนเรเตอร์อีกรอบนึงเปิดปึ๊บโว้น่าจะเป็นห้อง13ว่ะครั้งนี้ฉันว่าเออมันต้องได้แล้วแหละห้อง13ต้องเปิดได้แล้วแหละอ้าวไม่ได้เหมือนเดิมมันอ๋อมันอาจจะมีหลายห้องก็ได้นะเอ้ยเข้ามาในนี้จะมีอะไรไหมอันนี้เหมือนจะเป็นห้องที่เครื่องจักรนะเนาะใช่ปะเออแต่ไม่มีอะไรเลยนะเออมันให้เราเข้ามาทำไมมีเจเนเรเตอร์ปะไม่มีเอาไปแอบผีหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่เอาแน่จะมีผีจู๊ดอย่างนั้นวิ่งเข้าประตูแม่งเลยชนประตูเลยโอ้โหนี่คือห้อง12ทำไมห้องไม่เรียงกันมะ12อยู่นี่13อยู่นู่นก็หางฉันไว้เจ้ากบก็หางฉันไว้หางนายใหญ่เหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยรถเข็นแบบออโตเมติกไซเบอร์พังเออขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยเข็นให้หน่อยเข็นให้หน่อยขอนั่งด้วยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวประมาณเฮ้ยฉลามเฮ้ยห้องใต้ดินเหรอเออห้องใต้ดินที่อยู่ชั้น2สุดยอดเออรู้สึกว่าเราเดินขึ้นมาไม่ใช่เหรอทำไมมีห้องใต้ดินด้วยโอเคเข้ามาดูอาจจะเป็นชั้นลอยโอ้ยฉันนึกภาพข้างนอกของโรงพยาบาลนี้ไม่ออกเลยเฮ้ยแต่ว่ามันลงมาลึกอยู่นะบางทีมันอาจจะห้องใต้ดินจริงนะฉลามเฮ้ยนี่มันท่อน้ำทิ้งเหรอแล้วก็อ๋อต้องเดินลงข้างล่างเหรอโอ้ยนี่จะมีตัวอะไรมาดึงขาใช่ไหมเนี่ยฉลามในว่ายน้ำโชว์หน่อยดินี่ดูสิเป็นไงเดินมาทุกคนโอ้โหบรรยากาศนี่บอกได้เลยนะครับว่าความน่ากลัวนี่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้ตานั่นหนึ่งแล้วเหรอไอ้ผีป่ะเนี่ยลองขยับเข้าไปชิดใกล้ใกล้ชิดไหมเออลองเข้าไปดูเราจะไปกลัวอะไรวะมันก็แค่อ๋อ เจเนเรเตอร์ เอาเปิดได้แค่อันเดียวเหรอเออใช่เราจะต้องขึ้นไปเปิดประตูอีกรอบนึงนะแล้วทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยเราต้องเดินทางนี้ต่อเฮ้ยนี่ฉลามมีอะไรเนี่ยคันโยกอ่ะอ๋อน่าจะเป็นรั้วนะนี่น่าจะเป็นรั้วแล้วเราก็เดินมาอ๋อเราต้องไปเปิดห้องอื่นหรือเปล่าไปดูไปใช่จะเป็นห้อง13ก็ได้นะใช่เราเดินไปเลยโอ้โหเส้นทางการเดินนี่อะไรทุกคนเอ้ยใจเต้นเสียงคนเดินนี่แล้ววะโอ้ยเอ้ยน่าจะขัดขามันออกมาแก่เออขัดขาให้มันตกบันไดไปเลยเออโอ้โหขยันหลอกเหลือเกินว่างหรือไงวะไม่มีงานไม่มีการทำหรือยังไงปะโดเราก็จะเดินไปห้องอื่นดูนะทุกคนห้อง13แน่นอนว่ะห้องนี้ฉันว่าอ้าวอ้าวมันก็ไม่ใช่ห้อง13เหมือนเดิมห้องเนี้ยห้องนี้มันไม่มีอะไรให้ทำจริงเหรอเฮ้ยเราอาจจะต้องกลับไปนะเพราะว่ามันมีทางหลายทางเลยที่เรายังไม่ได้มาใช่แต่ว่านายจำได้แหละฉันว่าฉันก็พอไปถูกอยู่นะเราลองเดินกลับไปแล้วกันทุกคนเอ้ยนี่ไงมันมีขึ้นไปอีกใช่มีขึ้นไปอีกแล้วก็มีขึ้นไปอีกก่อนแล้วกันนะเออเราขึ้นไปอีกโอ้โหเริ่มมีความปริศนามากขึ้นเกมผีมันจะชอบแบบนี้เหรอทุกคนมันจะทำให้เราแบบว่าเดินไปเดินมางงๆเขาน่าจะมีแผนที่ให้พวกเรานะกว้างใหญ่เหลือเกินเอ้ยห้อง21ทำไมอยู่ตรงนี้ห้อง21อ่ะ
ไม่รู้ว่าเพราะว่าเลขมันสูงที่สุดละมั้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ฉันนึกว่าฉันเข้ามาคนเดียวจะตกใจหมดเลยโอ้โหมันปิดประตูอัดแล้วใช่ไหมใช่ดิโอ้มีรูปภาพเต็มไปหมดเฮ้ยนี่น่าจะเป็นห้องเด็กหรือเปล่าเนี่ยมีรูปภาพเด็กไปเดินไปต่อเอ้ยมีตุ๊กตาหมีด้วยน่ารักจังเลยเฮ้ยงงงิงงงิงเฮ้ยตุ๊กตาหมีเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นห้องเด็กนะทุกคนห้องนี้เด็กที่ป่วยนะผมว่าใช่โอ้ทางนี้ซิกแซกเต็มเลยเออถ้าผีมานี่ฉันวิ่งหนีไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ให้เราโอ้โหลอดช่องแอร์ไปแล้วช่องลมช่องแอร์ไปเดินไปเลยฉลามโอ้ตูดนายใหญ่เหลือเกินลูกโป่งนายนี่เก๋กะมากเลยนะชักโก นายเอาลูกโป่งมาทำไรเนี่ยฮะเออเอาก็ลูกโป่งมันสวยดีฉันก็เลยมาอยู่กับตัวฉันเฮ้ยโอ้โหขยันไฟดับว่ะนั่นนี่เฮ้ยฉันมาต่อนะฉันมาต่อฉันชนประตูกองเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามนายไม่เห็นหรือไงไม่เห็นไฟฉันดับนายลองมองข้างหน้าดินายลองหมุนนายมองดิตอนนี้ฉันมันมืดฉันไม่รู้ด้านไหนด้านหน้าโอ้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอ้โหฉันว่านายไปใส่แว่นเถอะนะถ้านายไม่เห็นเนี่ยเยอะขนาดนี้คืออะไรวะมันมืดเนี่ยและฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเฮ้ยเราต้องเดินไปนะฉันว่าเดินไปไหนกดเปิดไอ้นี่สวิตช์หรือเปล่าเนี่ยสวิตช์หรือผีเนี่ยเรากั้นหายใจเอ้ยมีตาสีขาวนะเห็นไหมเออว่ะตาสีขาวมันคืออะไรเออน่าจะไม่คนน่าจะเป็นคนที่ไม่เป็นโรคตาแดงนะโอ้โหไอ้นายกั้นหายใจแล้วก็เดินมากับฉันไหมอ๋อมันคือสวิตช์อ๋อนั่นนายอยู่ข้างบนนี่ว่ะโถ่ไปลงมาตอนไหนวะเนี่ยฉันไม่รู้ฉันเดินลงมาฉันก็เดินตรงมางั้นเราก็ลองกดสวิตช์ไหมมันจะมีสวิตช์อันนึงที่เปิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามีสวิตช์เยอะเกินสวิตช์นี่น่าจะเป็นสวิตช์หลอกไอ้นี่ไงสีขาวเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้สักอันเอ้ามันให้เราเข้าประตูโอเคไปเถอะก็นึกว่าจะมีอะไรโถเหมือนจะถูกผีไล่เลยทางนี้โอ้โหมันเตรียมไว้เลยฉลามฉันว่ามันต้องมีพุ่งสักตัวมั้งแหละโอ้มีโถงขนาดใหญ่โอ้ใหญ่เหลือเกิน not in use ยังไม่ให้ใช้เหรอโอ้ยแต่นี่คือเราสามารถลงไปได้ป่ะวะเนี่ยเออน่าจะนะลิฟต์มันพังแล้วฉลามลงไปเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้สูงมากของจริงนี่ตายแล้วเออแล้วก็อ๋อเข้าสังกะสีไหมอ้าวเฮ้ยนี่ประตูลิฟต์เบาขนาดนี้แล้วเนี่ยเออฉันว่าประตูลิฟต์มันเหมือนสังกะสีเออโหไม่ว่าลิฟต์ไหนก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วนี่พวกเราอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ลงลึกมาแบบลึกๆเลยโอ้โหและนี่ก็คือโรงพยาบาลบ้านในปี1913นะครับก็จะมีเหล่าพยาบาลแล้วก็เหล่าบุคลากรในโรงพยาบาลนี้ยืนอยู่นะครับดูหน้าตึงเหมือนกับเป็ดเลยฉันว่าไปฉลามเอ้ยอะไรช็อปอ๋อนี่มันไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงหน้าเกมที่เราเข้ามาเลยเออใช่ฉันจำทางนี้ได้เนี่ยพอเราเดินปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าเกมไงเออแต่ฉลามนายมาดูลิฟต์นี่ก่อนลิฟต์มันเปิดมันมีอะไรให้เราดูหรือเปล่าเราลิฟต์เปิดน่าจะไปต่อนะพวกเรามาสำรวจกันก่อนดีกว่านะฉันว่าโอ้ตรงนี้เปิดได้แล้วก็ตรงนี้คืออะไรฉันเห็นนายไม่เข้าไปปั้นอ่ะฉันกลัวฉันขอดูสำรวจก่อนรูปปั้นได้ไปหมดเลยโอ้ยรูปปั้นอะไรวะเนี่ยมีผีมาแอบเนียนปลอมเป็นรูปปั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ามีนั่นดิเราต้องมาห้องนี้แล้วฉลามอันนี้คือใครนี่คือคุณหมอหรือเปล่าไปอันนี้คือโอ้โหเราเดินเอ้ยไฟดับเฮ้ยสิงนี่แล้วสิงวิ่งเราจะลงต่อดีไหมลงดิไม่ลงก็ไม่ผ่านนายจะไม่ลงก็ได้นะแต่นายก็ไม่ผ่านทางนี้ฉันว่าน่าจะเป็นทางตันมากโอ้โหจะบอกว่าแมปนี้มันน่ากลัวก็ตรงเสียงวิ่งเนี่ยแหละทุกคนมันไม่ตันแล้วมั้งเนี่ยฉลามอาจารย์นะแต่ว่าทางที่เราต้องไปต่อก็น่าจะเป็นทางตรงไอ้นี่นะอ๋อเฮ้ยออกข้างนอกอ่ะเอ้ยหลอดแล้วไงไปกลับบ้านนายลองออกอะไรอ่ะคือเราออกแล้วตอนเนี้ยเราลองเดินมาเรื่อยๆดิฉลามเออเฮ้ยเอ้ยฟ้าผ่าไฟดับหมดเลยตึกจะแปลงร่างหรือไงแปลงร่างเป็นไททันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีกระดูกด้วยมาผีใส่หัวเลยโยกหัวยอดหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหเล่นมายากลนะเนี่ยโหตบมือตบมือโอ้โหฉันว่าน่าจะก้มอยู่ใต้หน้าต่างนั่นแหละมีโผล่ไหมเนี่ยฉันว่าต้องมีโผล่ว่ะต้องมีสักช็อตว่ะเออนี่ไงมีเสียงเดินแล้วเนี่ยฉันว่ามันต้องมีมันต้องให้แล้วแหละฉากเนี้ยเออ
ต้องมีโผล่โผล่แน่ๆเฮ้ยแสงสีเขียวน่ากลัวนะครับไอ้นายดูตรงใต้ประตูทำไมมีรอยนี่ไง to be continued นะฮะฉันว่าอาจจะมีฉากจบหลายแบบก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนละกันฉลามนะคิดว่าแบบนี้ความน่ากลัวเต็ม5นายให้เท่าไหร่ฉันให้สัก3ละกันนะเอ้ยใจนายตรงกับฉันเลยฉันก็จะให้3เหมือนกันเอาล่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะส่วนใครที่อยากดูต่อชาร์เตอร์2เนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนถ้าสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกนะผมค่าตาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบรนด์ได้ที่เพจ Photo Shop เลยกบและหลามขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วนี่คือชาร์เตอร์ถูเอ้ยเราเหมือนเราอยู่ในบ้านน่ะเหมือนไม่ได้อยู่ในแอสไซลัมแล้วลองเดินมาดูแล้วกันลงจอดรถเหรอเขาบอกว่าคุณเล่นชาร์เตอร์1มาแล้วใช่มั้ยใช่นี่ไงมีให้เลือกซิงเกิลเพลเยอร์เอ้ยเป็นการขี่รถว่ะขี่รถหนีหรือเปล่าอาจจะแบบหนีจากโรงพยาบาลโอเคเรายังไม่เข้าเพราะว่าเรายังไม่เล่นทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในชาร์เตอร์2ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย